สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับรากอะไรเผือกนะครับนี่นะครับไวอากร้านะครับไวอากร้าเมืองไทยนะครับกินดีนะครับตานดีนะครับนี่นะครับใหญ่ไหมนะครับนั่นนะครับเท่ากับหลานนะครับยืนอันนี้เท่ากันเลยนะครับนี่นะครับหลานถือไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับรากอะไรเผือกนะครับหรือก็เรียกว่ากรึงบาดาลนะครับนี่นะครับอยู่บนเขานะครับเอาน้องถือก่อนได้เลยนี่นะครับนี่นะครับน้ำแก้วออกมาแล้วนะครับนี่นะครับขึ้นไปนะครับคุณเห็นเขาหรือยังนะครับลูกนั้นนะครับนั่นแหละนะครับที่มาของปลาไหลเผือกนะครับผมขึ้นไปนะครับกว่าจะได้มาน้องนี่นะครับนี่คือน้ำนะครับที่ต้มมาแล้วนะครับน้ำปลาไหลเผือกจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับทานวิธีทานนะครับต้มดื่มทานนะครับเช้าแล้วก็เย็นนะครับวันละ1แก้วก่อนอาหารนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่นะครับกับขายเป็นถุงนะครับถุงนึง1บรรจุ100กรัมนะครับนี่นะครับสับออกแล้วนะครับจะเป็นถุงนี้นะครับแล้วก็เรานําถุงนี้นะครับนําไปต้มนะครับต้มกับน้ําต้มแล้วจะได้น้ําอย่างนี้นะครับนี่นะครับน้ําอะไรเปิดนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่นะครับ